สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitchell ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับใจนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยกลับไปใช้ชีวิตเหมือนปกติหรือเกือบปกติจากการคลายล็อกดาวน์นะฮะกึ่งคลายล็อกดาวน์ซึ่งคาดว่าจะเต็มพิกัดก็คือเดือนหน้านะเดือนนี้ก็ทดลองไปก่อนแต่ก็ดูท่าทีของคนส่วนใหญ่ก็ออกกันมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นนะส่วนตัวก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกดูแล้วมันคึกคักเหมือนกับมีความหวังว่าบ้านเมืองจะกลับมานะแต่อีกมุมนึงก็เป็นห่วงนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ2เข็มซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะยังไงจะให้ภูมิที่ดีเนี่ยมันต้อง2เข็มเป็นอย่างน้อยก็ยังเป็นห่วงส่วนนั้นอยู่นะก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับก็เชื่อว่าคนที่เขารับผิดชอบเขาน่าจะวางแผนแล้วก็เร่งฉีดให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ยังไงต้องตามในฐานะประชาชนเราก็ยังไงก็ขออย่าเพิ่งประมาทนะครับอย่าลืมที่ผ่านมาเราผ่านเฟสอะไรมาเราผ่านช่วงที่เราแย่งเตียงกันเราหาเตียงกันไม่ได้ออกซิเจนก็ลำบากใช่ไหมครับยาก็หมดจำได้ใช่ไหมครับก็ผ่านช่วงที่มันขุกขักมากเลยนะงั้นอย่าให้ลืมภาพนั้นก็แล้วกันนั้นค่อยๆกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเห็นด้วยนะครับก็ดีใจด้วยนี่มีคนถามว่าตอนนี้บ้านเมืองจะกลับมาละอยากให้เมืองไทยดีกว่านี้คุณหมอมีข้อเสนออะไรไหมในรายการหนึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรมากนะเพราะว่าตัวเองก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้มีวุฒิภาวะขนาดนั้นจะไปเสนออะไรระดับมหาภาคหรือระดับบ้านเมืองแต่ก็ขอพูดในมุมมองของคนที่ดิ้นรนชีวิตก็แล้วกันในมุมมองของคนที่ก็ผ่านหรือโตมากว่าช่วงชีวิตด้อยโอกาสมาระดับหนึ่งนะครับคือที่ผ่านมาเราสูญเสียเยอะนะสำหรับหลายๆขั้นครอบครัวหลายๆคนนะสูญเสียแม้กระทั่งสุขภาพกายจิตนะฮะเงินทองกิจการบางคนสูญเสียคนที่เรารักก็สูญเสียกันเยอะจะมากจะน้อยแต่ทุกคนก็เข้าสู่สภาพสูญเสียแหละสิ่งที่ผมสังเกตการตอบสนองของการสูญเสียเนี่ยแต่ละคนเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นในทางทิศทางเดียวกันมี2-3แบบที่ผมจับประเด็นนะ